วันนี้พวกเรามาประชุมกันเรื่องที่เราจะทำการสร้างโรงงานโดยใช้ชื่อว่าโรงงาน WF ซึ่งเป็นโรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูปเนื่องจากปัจจุบันทุกคนใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเป็นหลักและอาหารก็เป็นปัจจัยสี่ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในแต่ละวันดังนั้นอาหารสำเร็จรูปเช่นปลากระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจึงเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคคำนึงถึงเป็นอันดับแรกเพราะสามารถหาซื้อได้ง่ายและสะดวกในการรับประทานเราควรจะสร้างโรงงานรูปแบบไหนดีล่ะเราควรจะเลือกตามประเภทของผังโรงงานมีทั้งหมด10ประเภทดังนี้ 1. การวางผังแบบสำนักงานหรือออฟฟิศเลย์เอาท์เป็นรูปแบบที่ทำให้พนักงานสามารถติดต่อกันได้สะดวกและไว้สำหรับโรงงานที่ต้องติดต่อกันบ่อยๆ 2. การวางผังแบบกิจการค้าปลีกหรือรีเทลเลย์เอาท์เป็นรูปแบบที่ทำให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีกำไรสูงไว้สำหรับโรงงานที่ขายสินค้าปริมาณมากให้กับร้านค้าต่างๆ 3. การวางผังคลังสินค้าหรือ Warehouse Layout เป็นรูปแบบการจัดเก็บวัสดุโดยใช้ต้นทุนต่ำไว้สำหรับโรงงานที่รับสินค้ามาเก็บกักตุนไว้ปริมาณมาก 4. การวางผังแบบอยู่กับที่หรือ Fixed Position Layout เป็นรูปแบบการขนย้ายสินค้าไปยังพื้นที่ที่จำกัดไว้สำหรับโรงงานที่มีพื้นที่จำกัด 5. การวางผังแบบตามกระบวนการผลิตหรือ Process Layout เป็นรูปแบบจัดการวัสดุหลากหลายรูปแบบสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ไว้สำหรับโรงงานที่จัดการวัสดุหลากหลายรูปแบบ 6. การวางผังโรงงานแบบแผนกงานหรือ Work Cell Layout เป็นรูปแบบทีมหรือครอบครัวฝึกสมาชิกลูกทีมให้พร้อมยกตัวอย่างบริษัทเช่นกิฟฟารีนหรือ Amway และ 7. การวางผังตามลักษณะการผลิตหรือ Product Layout เป็นรูปแบบปรับเวลางานแต่ละสถานีให้เท่าๆกันผมคิดว่าโรงงานที่เราจะสร้างเกี่ยวกับอาหารเราก็ทำโรงงานแบบ Product Layout ซึ่งจะเน้นไปที่การจะลำดับขั้นตอนการผลิตโดยจะเรียงแถวเครื่องจักรไปตามขั้นตอนการผลิตครับในความคิดที่เราต้องวางผังโรงงานอย่างไรในรูปแบบไหนคุณธรรมนูลองเสนอความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับการวางผังภายในโรงงานให้พวกเราฟังหน่อยค่ะที่ผมจะเสนอนะครับในการวางผังภายในโรงงานเราจะต้องคำนึงถึง8ปัจจัยคือ 1. ลักษณะของผลิตภัณฑ์คือสินค้าเป็นสินค้าหรือบริการซึ่งของเราจะเป็นแบบสินค้าที่มีสต็อกหรือสินค้าที่ทำตามออเดอร์ของเราจะเป็นการผลิตสินค้าที่มีอยู่ในสต็อกอยู่แล้วนะครับ 2. ลักษณะของวัตถุเช่นขนาดของผลิตภัณฑ์จะเป็นขนาดกระทัดรัดเหมาะมือรูปร่างของผลิตภัณฑ์รูปร่างของผลิตภัณฑ์จะเป็นทรงกระบอกมีฝาเปิดด้านบนเพียงด้านเดียวและมีห่วงสำหรับเปิดหยุดบนฝาครับความเปราะบางส่วนเรื่องความเปราะบางนั้นไม่ต้องห่วงเพราะบรรจุภัณฑ์ของเราทำจากเหล็กเคลือบดีบุกอย่างดีแข็งแรงแน่นอนครับกระบวนการผลิตขนาดจำนวนและลำดับของเครื่องจักรอันดับแรกต้องใช้เครื่องจักรในการบรรจุปลาลงในกระป๋องหลังจากนั้นเครื่องจักรจะเติมของเหลวคือน้ำมันพืชและซอสมะเขือเทศลงในกระป๋องและทำการไล่อากาศและทำการปิดผนึกฝาและนำไปฆ่าเชื้อโรคและนำไปลดอุณหภูมิ 30-40 องศาหลังจากทำการลดอุณหภูมิของกระป๋องแล้วจะทำการปิดฉลากและบรรจุใส่กล่องโดยใช้เครื่องเลตตอดในการฆ่าเชื้อโรคครับ 4. ปริมาณการผลิตจะคือปริมาณการผลิตของเราจะเพิ่มเนื่องจากต้องการปลากระป๋องเพิ่มครับ 5. ประเภทของการผลิต 6. อาคารโรงงานคือขนาดพื้นที่และจำนวนชั้นของอาคารขนาดของโรงงานที่เราจะสร้างขึ้นใหม่จะมีพื้นที่10ไร่จำนวน1ชั้นโดยจะติดตั้งเครื่องจักรและการผลิตสินค้าภายในชั้น1ครับ 7. ความต้องการของพนักงานเช่นห้องน้ำล็อกเกอร์และน้ำดื่ม 8. สภาพแวดล้อมเช่นความร้อนแสงเสียงและระบบระบายอากาศผมคิดว่าการที่เราวางผังตามปัจจัยนี้จะทำให้โรงงานเรามีมาตรฐานที่ดีครับฉันขอเสนอเพิ่มว่าในเมื่อเราจะขยายโรงงานไปเป็นแบบ Product Layout เราควรจะเน้นไปที่การจัดลำดับขั้นตอนการผลิตโดยจัดเรียงแถวเครื่องจักรไปตามขั้นตอนการผลิตซึ่งจะมีการผลิตสินค้าเป็นแบบชนิดเดียวเหมาะสำหรับการผลิตแบบต่อเนื่องเช่นการผลิตอาหารกระป๋องเป็นต้นซึ่งฉันคิดว่าโรงงานที่เราจะสร้างนั้นเราจะทำเป็นโรงงานผลิต
ปลากระป๋องพวกคุณเห็นด้วยกับฉันไหมคะผมเห็นด้วยครับผมผมเห็นด้วยครับผมคิดว่าเราควรจะวางผังโรงงานเพื่อเป็นการวางแผนที่เกี่ยวข้องกับงานหลายๆด้านที่ต่างมีความสัมพันธ์กันมากน้อยบ้างและงานแต่ละด้านมีผลกระทบต่อกำไรของบริษัททั้งสิ้นการออกแบบผังโรงงานที่ไม่ถูกต้องจะทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นและจะทำให้การใช้ทรัพยากรการผลิตที่ไม่มีประสิทธิผลครับฉันคิดว่าประโยชน์ที่เราได้จากการวางผังโรงงานคือช่วยให้เกิดความสมดุลในกระบวนการผลิตทำให้ลดค่าเงินลงทุนสำหรับเครื่องจักรลดอัตราและอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับพนักงานเกิดการใช้พื้นที่ภายในโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพลดสิ่งรบกวนที่เกิดจากเครื่องจักรช่วยทำให้สภาพแวดล้อมในการทำงานดีขึ้นช่วยให้การใช้แรงงานที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพลดค่าใช้จ่ายในการขนย้ายวัสดุและช่วยให้มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นต่อไปเชิญคุณอิทธิกรอธิบายเกี่ยวกับผังโรงงานได้เลยค่ะผมจะอธิบายเกี่ยวกับผังโรงงานคร่าวๆนะครับโดยเริ่มจากการมีประตูทางเข้าและทางออกอย่างละ3ทางเพื่อสะดวกต่อการขนส่งสินค้าพอเข้ามาข้างในจะมีจุดตรวจสอบความปลอดภัยของโรงงานเป็นป้อมยามเปิดทำการตลอด24ชั่วโมงถัดมาจะมีจุดบริการซ่อมบำรุงยานพาหนะที่ใช้ในโรงงานและมีบริการทำความสะอาดรูปแบบ Drive to มีจุดบริการเติมน้ำมันมาถึงบริเวณอาคารโรงงานจะมีจุดสำหรับเคลื่อนย้ายสินค้าขึ้นรถบรรทุกเป็นจุดที่1ในอนาคตจะมีการสร้างจุดที่2และจุดที่3ขึ้นมาเพิ่มพวกคุณคิดเห็นกันอย่างไรบ้างครับจุดตรวจสอบความปลอดภัยตรวจอย่างไรบ้างคะเนื่องด้วยโรงงานของเรามีรถบรรทุกขนส่งสินค้าของโรงงานเข้าออกตลอดเวลาดังนั้นทางโรงงานของเราจำเป็นต้องตรวจสอบความปลอดภัยของผู้ที่เข้าออกโรงงานทุกครั้งสำหรับพนักงานของโรงงานของเราจะต้องเช็คบัตรพนักงานทุกครั้งยกเว้นลูกค้าที่เข้ามาติดต่องานกับเราจะมีการแลกบัตรเข้าออกทุกครั้งทั้งนี้เพื่อป้องกันความปลอดภัยของโรงงานของเราครับเป็นความคิดที่ดีที่จะคัดกรองคนง่ายเพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบของโรงงานด้วยครับเราจำเป็นต้องมีพื้นที่สำหรับบำบัดน้ำเสียเพื่อจะได้ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนในละแวกใกล้เคียงมีสะพานสำหรับสายไฟระหว่างอาคาร6เมตรมีอาคารอำนวยการแยกออกไปจากอาคารโรงงานเพื่อสะดวกต่อการติดต่องานกับลูกค้าที่มาใช้บริการของโรงงานของเราค่ะใช่เราจำเป็นต้องมีแหล่งบำบัดน้ำเสียเพราะปริมาณน้ำที่ทิ้งออกจากระบบระบายน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียจะนำไปสู่แหล่งรองรับน้ำทิ้งต้องไม่ให้เกิดความเสียหายต่อชุมชนใกล้เคียงและไม่ส่งผลกระทบต่อการเกิดมลพิษทางน้ำด้วยผมขอเสนอภายในโรงงานต้องมีโครงสร้างหลังคาที่แข็งแรงบนหลังคามีลูกหมุนระบายอากาศมีช่องกระจกรับแสงตรงกับปัจจัยที่8สภาพแวดล้อมเพราะเราต้องทำให้มันสามารถอยู่ได้ครับจากปัจจัยที่ใช้พิจารณาในการวางผังโรงงานเกี่ยวกับเครื่องจักรของเราเช่นความต้องการสำหรับผลิตภัณฑ์การเลี่ยงภัยของการล้าสมัยของเครื่องจักรคุณภาพของผลผลิตและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาฉันคิดว่าที่คุณอิทธิกรเสนอผังโรงงานมาเป็นการวางผังที่ตรงตามปัจจัยนี้มากค่ะผมขอเสนอเรื่องการเพิ่มความรัดกุมของโรงงานครับตอนนี้ผมฟังคุณอิทธิกรพูดเกี่ยวกับการวางผังภายในโรงงานคร่าวๆแล้วผมคิดว่าเราควรเพิ่มความรัดกุมในการวางผังให้มากพอสมควรเพื่อให้เกิดผลดีและได้ประโยชน์จากโรงงานอย่างคุ้มค่าครับเราจะได้ติดตั้งเครื่องจักรได้อย่างเหมาะสมไม่ให้เกิดอันตรายต่อพนักงานของเราด้วยครับตกลงตามนี้นะครับเรื่องการวางผังโรงงานให้ผมและคุณพงษ์พัชราเป็นคนจัดการส่วนคุณธรรมนูญดูแลเรื่องการวางผังภายในโรงงานตกลงค่ะไม่ค้านครับตกลงตามนี้นะคะแล้วพวกคุณมีใครจะเสนออะไรเพิ่มเติมไหมคะผมไม่มีครับผมครับเชิญคุณธรรมนูญค่ะภายในโรงงานของเราควรจัดวางผังโรงงานโดยคำนึงถึง 1. เครื่องมือการขนถ่ายและลำเลียงวัสดุควรมีการออกแบบแผนผังโรงงานให้สอดคล้องกับการใช้งานเครื่องมือต่างๆด้วย 2. พื้นที่ว่างควรจะต้องมีพื้นที่ระหว่างโต๊ะทำงานเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ3. สภาพแวดล้อมและความสวยงามควรจัดมุมมองทางหน้าต่างการประดับด้วยต้นไม้และการระบายอากาศที่ดี 4.
การสื่อสารหรือการไหลของข้อมูลเป็นการสื่อสารระหว่างกันและจําเป็นต่อการดําเนินงาน 5. ต้นทุนในการเคลื่อนย้ายหรือส่งวัสดุไปยังหน่วยการผลิตต่างๆควรคำนึงถึงระยะทางการเคลื่อนย้ายและเวลาที่ใช้ผมเห็นด้วยกับคุณธรรมนูญครับเพื่อสะดวกต่อความคล่องแคล่วในการเคลื่อนย้ายวัสดุเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆจะต้องมีความคล่องตัวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายการประสานงานแต่ละแผนกงานจะต้องมีการประสานงานที่ดีและสอดคล้องต่อกันเพื่อทำการผลิตสามารถดำเนินการผลิตให้สัมพันธ์ซึ่งกันและกันการใช้ประโยชน์ของเนื้อที่ทุกส่วนของพื้นที่โรงงานจะต้องให้เกิดประโยชน์มากที่สุดครับเข้าถึงง่ายที่สุดหรือหยิบใช้ได้ง่ายสะดวกของอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรต่างๆจะต้องมีทางผ่านเข้าถึงได้ง่ายสะดวกและไม่ควรมีสิ่งกีดขวางทางเดินและมองเห็นได้ชัดเจนในจุดต่างๆโดยบริเวณของโรงงานมีแสงสว่างที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเครื่องจักรมีการจัดวางให้เป็นสัดส่วนและเป็นระเบียบเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับผมขอเสนอเพิ่มเติมจากที่คุณอิทธิกรพูดครับเชิญค่ะครับนอกจากที่คุณอิทธิกรได้พูดมาเราควรจะหลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิตโดยไม่จําเป็นครับควรเลือกใช้อุปกรณ์ในการขนถ่ายให้เหมาะสมกับลักษณะงานเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทํางานและเคลื่อนย้ายวัสดุทางเดียวโดยเส้นทางในกระบวนการผลิตควรที่จะเป็นเส้นทางเดียวกันไม่ควรจะสวนทางกันเพราะอาจทําให้เกิดความสับสนและเกิดความล่าช้าในการทํางานหรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ครับเช่นในการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จะต้องมีระยะทางที่สั้นที่สุดเพื่อทําให้ดําเนินการผลิตเป็นไปอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอซึ่งจะช่วยประหยัดและลดต้นทุนการผลิตในการทำงานจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยโดยเป็นเรื่องสำคัญมากอันดับแรกของการทำงานอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องจักรต่างๆที่ใช้ภายในโรงงานจะต้องมีป้ายแสดงเตือนภัยต่างๆเพื่อให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและควรปลูกฝังจิตสำนึกให้กับพนักงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องเช่นถังดับเพลิงประตูฉุกเฉินสัญญาณเตือนภัยแสงสว่างเพียงพอและอื่นๆเป็นต้นสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีคนงานมีความพึงพอใจในการทำงานและการออกแบบผังโรงงานที่จะมีอากาศถ่ายเทสะดวกการถ่ายเทความร้อนการควบคุมเสียงการสั่นสะเทือนห้องพักผ่อนห้องพยาบาลและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ช่วยในการปฏิบัติงานของคนงานมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นครับฉันเห็นด้วยกับพวกคุณทั้งสองคนค่ะหลังจากนี้เราจะดำเนินการสร้างโรงงานในอีก2อาทิตย์และฉันคาดว่าโรงงานของเราจะแล้วเสร็จภายใน1ปีงั้นฉันขอจบการประชุมเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับโรแมนติก